ี Interview สวัสดีครับชาวซีนผมดีเจมินนะครับวันนี้เราได้มีอีกหนึ่งศิลปินนะครับผมน้องใหม่เลยนะครับผมเข้ามาฝากผลงานกันนะครับจะเป็นใครนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ไปทำความรู้จักกับพวกเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยฮะค่ะก็บัวค่ะครับน้าหนวดนะครับค่ะพวกเราอะคูสติกบัลเล่ค่ะครับผมสำหรับชื่อที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอะคูสติกบัลเล่อะคูสติกก็คือชอบปกติผมชอบฟังดนตรีพวกแนวอะคูสติกอะไรเงี้ยกีตาร์อะคูสติกอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาชื่อความเป็นของความเป็นเพลงอย่างนั้นนะแนวเพลงเอามาตั้งคือบัลเล่เนี่ยค่ะเราจะไม่ได้สื่อถึงการเต้นบัลเล่ก็ทีเดียวบัลเล่เนี่ยพอเราพูดถึงบัลเล่เราจะนึกถึงความผิวไหวของดนตรีอะไรเงี้ยค่ะผสมผสานใช่ผสมผสานกันกับอะคูสติกมันเป็นดนตรีอะคูสติกที่ผิวไหวอะไรประมาณนี้ค่ะทำไมมีการแต่งตัวอะไรยังไงถึงนี้แบบก็เพลงมันเกี่ยวกับชื่อเพลง Go to the Sea นะครับ Go to the Sea ก็เพลงเกี่ยวกับอกหักอะไรประมาณนี้ครับแต่เราจะอกหักแบบมีสติค่ะไม่เศร้าจะไปทะเลกันเวลาที่คนเราเนี่ยรู้สึกว่าขมขื่นกับอะไรสักอย่างใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ปลดปล่อยเราก็จะอึดอัดฉันเราก็อยากจะชวนทุกๆคนเลยค่ะไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วความพิเศษอยู่ของเพลงนี้ล่ะคะความพิเศษก็อาจจะมีเมโลเดียนอะไรอย่างนี้เข้ามาแล้วก็เนื้อหาเพลงที่บอกว่าต้องไปอะไรนะเป็นเนื้อหาเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เรา2คนแต่งเองค่ะแต่งเองด้วยแรงบันดาลใจมาจากไหนครับมาจากเพื่อนๆครับก็คือเพื่อนอกหักใช่ไหมครับเราก็เลยแบบว่าทำเพลงปลอบใจแล้วคนนี้เลยครับมีส่วนร่วมยังไงกับการทำเพลงนี้ไหมฮะคล้ายๆเป็นมัสคอตชื่อลินดาอ๋อลินดาด้วยใช่ค่ะเป็นแฟนในอุดมคติของน้าหนวดเขานะคะการทำงานครั้งนี้คือได้มารวมตัวกันเป็นวงได้ยังไงครับชอบแต่งเพลงก็เลยแบบถามพี่จอพี่โปรดิวเซอร์เขาว่าพอมีคนว่างไหมมาช่วยหน่อยได้ไหมว่างตลอดนะครับคนนี้เขาก็แบบฮิปสเตอร์ค่ะก็จะแบบสโลไลฟ์ตลอดเขาก็เลยว่างมาช่วยได้ให้ตอนแรกก็เป็นนึกว่าจะเป็นแบบชั่วคราวค่ะแต่ว่าด้วยเคมีที่ตรงกันพอดีก็สติไม่ค่อยเต็มเหมือนกันพอดีเป็น cover เพลงแรกเนาะที่เรา cover ค่ะที่เป็นเพลงไทยภาษาอังกฤษหลังจากนั้นก็ยอดวิวก็ถล่มทลายเป็นล้านกระแสการตอบรับดีนะตอนนี้ก็เลยมันมีเป็นเพลงคราวนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลของตัวเองเลยด้วยใช่นี่นะครับคือเล่นมาหลายเพลงแล้วก็เลยอยากมีซิงเกิลบ้างอะไรครับช่องทางการติดต่ออะไรครับมีติดต่างมาได้ช่องทางไหนบ้างค่ะช่องทางแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะอยากไปลองฟังพวกเราร้องเพลงก่อนก็พิมพ์เข้าไปที่ youtube.com นะคะแล้วก็หาคำว่ากระบวนนวลหรืออะคูสติกบัลเล่นะคะส่วนช่องทางใน Facebook ก็มีเหมือนกันนะคะ facebook.com/acousticballet ค่ะครับผมเพลงนี้มีให้ดาวน์โหลดไหมมีแน่นอนค่ะในiTunesใน iTunesก็มีด้วยตอนนี้นะคะปิดท้ายยังไงเดี๋ยวขอให้ฝากผลงานกันหน่อยแล้วกันสำหรับเพลงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับ Acoustic Ballet น้าหนวดกับกระบัวนะครับเพลง Go to the Sea นะคะก็เป็นซิงเกิลได้ยังไงก็ฝากสไตล์เพลงแบบน่ารักขี้เล่นนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่นำซิงเกิลมาฝากกันครับเชื่อได้ว่าต้องสนุกสนานแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ฝากผลงานกับชาวซีด้วยละกันนะฮะแต่ที่สำคัญตอนนี้เขาชวนไปทะเลเดี๋ยวผมไปด้วยก่อนนะครับขอบคุณนะครับจะให้พื้นทรายช่วยซับน้ำตาซีด 97.5